สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Inside the Back Room นั่นเองวู้ฮู้เย้ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยพวกเราจะกลับเข้าไปใน Back Room อีกครั้งนึงเพื่อที่จะไปตามล่าว่าในนั้นมันมีตัวอะไรแปลกๆและมีเหตุการณ์อะไรสยองขวัญบ้างทุกคนพร้อมไหมพร้อมมากดูชุดผมดิผมไม่ได้กลับบ้านโอ้โหนี่นายปลอมตัวนี่จริงๆแล้วเนี่ยนายเป็นคนหนุ่มที่เพิ่งจบมาจากมหาลัยและดูเหมือนว่านายจะปลอมตัวเป็นคุณรุ่งไร้บ้านใช่ เพื่ออะไรก่อนเราแค่ไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันแล้วแค่นั้นเองแต่เรามีบ้านนะอ๋อ ส่วนพี่กิจจะเป็นบล็อกเกอร์ไอดอลสาวที่จะเป็นพิธีกรของเราในวันนี้เพราะเราจะมีการถ่ายวิดีโอไปด้วยพี่ไหมหน่วย FBI คอยปกป้องอันตรายไม่ให้เพื่อนๆ เนี่ยตายใช่ไหมครับไม่ฉันปกป้องตัวเองฉันต้องหนีก่อนจะไปก่อนเพื่อนทุยแหมและฉันตำรวจสาวหน้าตาดีนี่มาพร้อมกับเฮ้ยมีผมป่ะเนี่ยมีผมป่ะเนี่ยมาพร้อมกับหัวที่ร่วงไปแล้วผมกินผงชูรสเยอะไปหน่อยในครั้งนี้นะคะเราจะแอบลอบเข้าไปในโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งมีเด็กเนี่ยถ่ายวิดีโอไว้แล้วเขาว่ากันว่าวิดีโอม้วนเทปลับนั้นเนี่ยเป็นวิดีโอที่ทำให้เราหลุดเข้าไปในโลกประหลาดเอาล่ะถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรุยกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยอยู่ค่ะอุ้ยไอ้บ้านั่นไอ้ผีหน้าขาวนั่นที่พวกเราเจอในโรงปองดิว้ายเอาว่ะว้ายเจ้าพวกเราก็ถูกหลุดมาในโลกของ Back Room โอ้อยู่ไหนกันหมดเนี่ยอยู่คนเดียวเนาะมาหน้าของฉันมันคือผนังลายโมโนที่คุ้นเคยและอย่าบอกนะว่าในที่นี่เนี่ยมันจะมีไอตัวสายไฟนั่นอยู่ทุกคนอยู่ไหนกันน่ะมึงไม่เจอใครเลยไม่เจอใครเลยตอนนี้ฉันเจอคล้ายๆกับลูกศรมันชี้ไปทางซ้ายบอกว่าประตูทางออกน่าจะอยู่ทางซ้ายอย่างแน่นอนฉันจะพยายามเดินมากลางๆห้องนะพี่โม่ดมกลิ่นฉันมาฉันจะตดระหว่างทางเอ้าโอ้เหม็นมาก ไม่ได้กลิ่นเลยฉันผิวปากไปเรื่อยๆฉันผิวปากไปเรื่อยๆวิววิวเหลือลูกศรให้ผมเจอประตูประตูอะไรฮะนี่ประตูงี้ hey! ประตูหลังไงประตูประตูหลังประตูหลังประตูหลังแป้งอ่ะเฮ้ยพี่โม่น้ำโม่อยู่ไหนผมเจอลูกศรชี้ไปอยู่ผมกำลังเดินไปพวกเรากำลังผิวปากอยู่นายตามมามันมีประตูอยู่ตรงนี้พี่ไหมเข้าได้ปะทุกคนได้เปิดได้ฮึบว้ายจุ๊บผมเจอบันไดเหล็กพาดจริงเหรอนี่บันไดเหรองั้นก็เป็นประตูทางออกแล้วดิงั้นพวกเรามาสำรวจดีก่อนนี่ประตูอะไรอ่ะนี่เขาเขียนว่า it's youพวกมันจะมองเห็นพวกเราและมันจะคอยจับจ้องแอบมองเราโดยตลอดที่นี่ไม่มีทางออกแล้วตรงนั้นล่ะ no exit ไม่มีทางออกอยู่ที่นี่งั้นแสดงว่าเราต้องไปหาที่อื่นพี่โม่ไม่ต้องผิวปากบอกพวกเราได้ยินผมร้อยนี่ฉันได้ยินแล้วเสียงพี่โม่อยู่แถวๆนี้หิวอยู่ไหนวะไอ้นี่ไงเจอลูกศรแล้วเฮ้ยโอ้โหดวงตานี่ไงที่เขาบอกว่าดวงตาทั้งหมดนี้มันกำลังจับจ้องเราอยู่แล้วยังไงอ่ะไหนอ่ะคือประตูที่นายบอกอ่ะตรงไม่ตรงนี้เราเจอตรงนี้ก่อนฮะมันเป็นเนี่ยมันเขียนว่า escape โอเคแล้วถ้าเราเดินเข้าไปในนี้เหรอไม่ใช่สิเราอย่าซื่ออย่างนั้นสิเราเดินตามลูกศรอย่างงี้ดีอ๋อโอเคเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วทางออกเหรอโอ้โหถ้ามันหาง่ายขนาดนี้นี่ฉันว่าเราออกไปจากที่นี่เลยก็ได้มั้งไม่ต้องไปหาแล้วพวกแบบสัตว์ประหลาดอะไรเนี่ยเรามีฟันเกมเลยมั้ยเฮ้ยไม่ได้ฉันเล่นเกิน2ชั่วโมงแล้วฮึบไปครับรู้สึกว่าพอลอดช่องมาเรียบร้อยแล้วเราจะเจอกับตู้อะไรบางอย่างแปลกๆและอีกฝั่งนึงก็เป็นประตูด้วยตรงนี้มียาเอาล่ะทุกคนเก็บยาคนละอันแล้วก็มีเศษกระดาษเขียนไว้ว่ายานี้มันจะช่วยทำให้รีค่าสติของพวกเราเวลาเราจิตหลอนน่ะนะจะเย็นลงก็ทำให้จะเย็นลงเฮ้ยมีเอกสารอะไรอยู่ในนี้ด้วยโอ้ยอุ้ยอย่าเพิ่งปิดทุกคน
จำไอ้ตัวที่หน้ายิ้มนี่ได้หรือเปล่าที่เราเจอในเทรคอะจำได้นี่มันมีประวัติด้วยนะเนี่ยเขาเขียนว่าเป็น entity 3ในความมืดมิดกำแพงในที่หลบภัยนั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่หาคำตอบไม่ได้อยู่มันเป็นร่องรอยที่มีการแสแยะยิ้มและส่องแสงนี่ไงตาของมันส่องแสงเป็นประกายเขาว่ากันว่ามันมีร่างกายที่สามารถจับต้องได้แต่มันไม่สามารถเห็นได้ด้วยตามนุษย์เพียงแค่ว่ามันจะคอยดึงดูดแสงต่างๆน่าจะเป็นพวกแสงไฟนีออนอะไรประมาณเนี้ยเมื่อใครเคยเห็นปะเวลาเราเดินผ่านอะไรที่มันมีพลังงานมันจะมีเสียงแว๊บแว๊บแว๊บกริ๊ง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 ตลอดอ่ะแล้วไฟมันก็จะสั่นๆแบบนั้นแน่เลยแล้วมันก็จะกักขังคุณไว้ในช่องที่ว่างเปล่าแห่งเงาจะไม่มีใครเห็นแสงสว่างนั้นอีกต่อไปจำไว้ด้วยว่ารอยยิ้มนั้นไม่เป็นมิตรเสมอไปบางครั้งมันก็จะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงนี่รูปภาพที่เขาถ่ายมาเนี่ยเป็นรูปภาพอ้างอิงที่ถ่ายรูปได้จากห้องที่ดำมืดเอาง่ายๆคือถ้าเราเห็นรอยยิ้มแบบนี้อย่าไปยุ่งกับมันใช่เราต้องห้ามไปมองมันเด็ดขาดแล้วก็ต้องไปไกลจากมันให้มากที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังนายมีชั้นนึงอะไปดูดิไปมีตู้นึงเหรอเออไปดูโอ้ฝั่งนี้มีวอลกี้ท็อกกี้อุ้ยขอนึงขอนึงแล้วก็มีนมแอลมอนด์ด้วยอะเอ๊ะเขาเขียนว่านมแอลมอนด์หรือว่าเรียกว่าน้ำแอลมอนด์ที่เราเคยเห็นในนี้มันจะช่วยรักษาอาการบาดเจ็บได้ถ้าเราดริ้งมันพูดว่าดื่มก็ได้ไหมดริ้งก็ฉันแปลตามเอกสารอ่ะโอเคมีเอกสารแปลกๆแล้วอุ้ยตัวนี้ฉันจำได้นะเราเคยเจอมันบ่อยมากเลยมันอยู่ในแบ็ครูมทุกอันเลยทุกซีรีส์ที่พวกเราเล่นน่ะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ทราบชื่อเราไม่มีใครตั้งชื่อให้มันข้อมูลก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์ซึ่งดูเหมือนว่าจะถูกสร้างขึ้นมาจากสายไฟด้วยเหตุผลบางอย่างเชื่อกันว่ามันควบคุมที่นี่อยู่ตอนที่มันเข้ามาใกล้สภาพแวดล้อมต่างๆภายในห้องจะเปลี่ยนไปและดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆด้วยซึ่งความถี่วิทยุเนี่ยก็น่าจะมีผลด้วยนะแสดงว่าวอลกี้ท็อกกี้ที่เราได้มาอาจจะมีเสียงแบบเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนยุงตอมหูแหละยุงแบบเสียงคลื่นแทรกเสียงคลื่นแทรกและเขายังบอกอีกนะว่าเวลาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆจงระวังให้ดีคุณคงไม่อยากเจอจุดจบด้วยตัวของคุณเองหรอกนะนี่คือภาพอ้างอิงครับผมมีหน่วยสำรวจเนี่ยถ่ายรูปนี้เอาไว้ซึ่งสายไฟมีชีวิตมันเดินด้อมๆมองๆอยู่ในห้องเอาล่ะแล้วข้างล่างเขายังปั๊มอีกนะว่าเป็นคลาส4ตัวเมื่อกี้เนี่ยคือคลาส2ตัวนี้คือคลาส4แสดงว่ามีความอันตรายมากกว่าตัวเมื่อกี้นะมันน่าจะมีคลาสอื่นมั้ยคลาส3มีมั้ยมันข้ามขั้นเลยนะแสดงว่าไอ้เจ้าเอกสารของสัตว์ทดลองพวกนี้เนี่ยย่าจึงมีอีกเยอะเลยงั้นเราเข้าไปในประตูนั้นกันดีกว่าพวกเราเก็บวอกกี้ท็อกกี้มาเยอะแล้วใช่ไหมเก็บมาแล้วครับป่ะเหมือนว่างั้นนี้วอกกี้ท็อกกี้ก็ไม่ได้ไว้คุยกันน่ะสิไว้ตรวจจับผีอย่างเงี้ยเหรออืมฉันคิดว่านะแสงสัญญาณของมันเนี่ยน่าจะช่วยได้อยู่ใครเปิดอะไรอะไรเราเปิดโอ้พี่กิจฉันนึกว่ามันเปิดอัตโนมัติวิเบอร์4อะไรอ่ะแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยมีเลข 4, 4 3 2 1เลข 3เลข 9เลข 2เลข 0แล้วก็เลข1กับ2แถมข้างหน้าตรงนั้นยังมีลิฟต์ด้วยต้องบอกว่าตัวเลขทางฝั่งขวามาเรียง1 2 3 4เลยอ่ะแต่อีกฝั่งไม่ได้เรียงเดี๋ยวก่อนนะฉันขอเข้าไปดูในลิฟต์ก่อนจะเป็นแพทเทิร์นว่าเราจะต้องเอาตัวเลขอีกฝั่งนึงแล้วเรียงตามลำดับ1 2 3 4หรือเปล่ามันเป็นคนเออไม่แน่นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตรงลิฟต์อ่ะเราสามารถกดลิฟต์ได้เลยเนี่ย1 2เฮ้ยเพื่อนมีกระดาษอะไรไหนๆๆขอดูหน่อยกระดาษอะไรน่าจะต้องกด4ตัวครับผมกระดาษแบบแนมมึง1 2 3 4มันบอกนี่อ๋อถ้าอย่างงั้นในกระดาษเขียนไว้ว่าให้เราดูฝั่งตรงข้ามแล้วก็เรียงตาม1 2 3 4จะได้กับโค้ดลิฟต์มาครับผมถ้างั้นจะเป็น2 0 9 4ครับอ่ะลองครับผมทุกคนเข้ามาในลิฟต์กันก่อนฉันลองดูนะ2ครับ0 9พี่โมเข้ามายังเข้ามาแล้วครับผม4เฮ้ยเย้ใช้ได้โอ้โหฉลาดกว่านี้เราแบบเราต้องไปกินนมบางยี่ห้อแล้วจีเนียสไม่นายควรเลิกเป็นคนเล่ร่อนเอาเหรอเฮ้ยเมื่อกี้เสียงเหมือนใครแบบแวกๆอะไรสักอย่างนึงอะซ้ายมือซ้ายมือนะเอาแบบดึงกาแฟนี้ไปยืนตรงนี้อย่างนี้ไหนเอาหูแนบเฮ้ยมีเสียงจริงๆด้วยเออว่ะเหมือนมีใครปล่อยไออะไรสักอย่างอะเขาเปิดทีวีทิ้งไว้หรือเปล่าเออทีวีมันซ่าโอ้ my gosh ชั้นนี้นี่ดูมืดกว่าชั้นเมื่อกี้เยอะเลยใช
ฉันว่าเราค่อยๆสำรวจด้านซ้ายก่อนดีกว่าห้องนี้มันจะตื่นเลยอะอย่าเข้าไปในห้องมืดเอ้ยมีเสียงอะไรอีกแล้วอะมาเดี๋ยวเรานำเองโอเคคิโมระวังตัวด้วยนะเอาเป็นว่าถ้าอยู่ดีๆนายเห็นเราวิ่งกลับมานะรู้กันนะเฮ้ยนี่ๆเจ้าของเจ้าของหยุดครับใครเก็บนมแอลมอนครับผมยังไม่เอ้ยตัวอะไรอะอะไรฮะเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงอะไรอะคืออ๋อคืนนี่ไงเปิดโต๊ะไงแค่เปิดลิ้นชักอ๋อโหนายขึ้นโต๊ะเลยเหรอใช่ฉันเต้นอะโกโก้รอเลยติว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 อุ้ยอุ้ยหูคนเฮ้ยนี่น่าจะเป็นหูของอริสเดี๋ยวนะฉันจะเก็บหูแต่ฉันเดินเจอเอกสารของสัตว์ทดลอง number 8เป็น entity number 8อยู่ในระดับ4ด้วยเจ้าตัวนี้หน้าตาคล้ายคนเลยทุกคนดูดิแต่มันเดิน4ขาลักษณะคือคนแต่เดิน4ขาเหมือนสุนัขในเอกสารบอกด้วยนะว่ามันดุร้ายมากหุ้ยแต่ว่าเราสามารถจ้องตามันได้เพื่อทำให้มันหยุดและนี่ก็เป็นรูปภาพที่ถูกร่างเอาไว้อย่าลืมนะว่าในนี้เนี่ยน่าจะมีสัตว์ทดลอง3ตัวนี้อยู่แน่นอนพวกเราต้องคอยระวังให้ดีๆงั้นเก็บหูนะเก็บเลยพี่กิตเก็บไฟฉายกันไปให้พร้อมเลยที่นี่มันมืดมากเราจะต้องใช้ไปเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนมีคลื่นสัญญาณแทรกอ่ะเฮ้ยมันมีอยู่ใกล้จริงเหรอเดี๋ยวฉันลองเห็นมั้ยเห็นมั้ยโอ้เออเสียงแบบได้ยินป่ะจี๋เสียงจี๋ไฟยังไม่ได้ยินนะฉันได้ยินแต่เสียงเท้าพวกนายเนี่ยเดินกันดังจังเลยเอาฮัลโหลวอร์1เรียกวอร์2วอร์1เรียกวอร์2ตอนนี้พวกเราเข้ามาในแบ็ครูมชั้นที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าเราจะเจอเสียงประหลาดอยู่ในนี้ทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนเสียงเหมือนมีใครสักคนหนึ่งฮึมฮำเหมือนเป็นผู้หญิงสาวที่กำลังร้องไห้อยู่อ่ะตรงนี้มีนมแอลมอนโอ้ฉันขอเฮ้ยเอาไปเลยเก็บไว้เก็บไว้เฮ้ยเจ๋งเฮ้ย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 ช่องแอร์อะไรอ่ะมันคือพิษหรือเปล่าถอยมาถอยมาถอยมาถอยถอยถอยระวัง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 จะสูดเข้านะถ้าเกิดว่ามีควันอะไรแบบนี้อาจจะเป็นกับดักที่คนไม่ประสงค์ดีเอามาวางไว้ก็ได้อาจจะมีงานเฉลิมฉลองวันเกิดมันมีทางขวามืดๆอ่ะเราจะเลือกไปทางไหนฝั่งซ้ายมีตู้ด้วยครับทุกคนไปเข้าตู้ดิไปอุ้ยมีประตูประตูเฮ้ยหลอดไฟแตกหลอดไฟแตกไฟที่ไหนแหวกโอ้ my god ตัวนี้น่าจะเป็นอีกโซนหนึ่งของอาคารร้างรู้สึกว่าจะไม่มีใครอยู่มานานแล้วฉันได้กลิ่นอับชื้นมากๆเลยอ่ะยังไม่พอนะตรงนี้มีห้องนะเปิดก่อนเปล่าลึกเข้าไปมันยังแบบเป็นทางโล่งๆลองเปิดทีละห้องก่อนพี่โมเปิดแล้วเป็นไงเข้ามาเข้ามาเป็นทางโล่งอีกหนึ่งทางว่ะโอ้โหตรงยาวจัดเลยอะประเด็นคือเกมนี้ไม่มีแผนที่ด้วยเราต้องเดาเอาเองอะเดี๋ยวฉันระวังหลังให้ทุกคนพวกนายเดินตรงไปเลยข้างหน้าเหมือนมีช่องอากาศมันเปิดอยู่นะเนี่ยใช่ใช่ครับใช่ครับช่องอากาศเปิดเสียงอะไรเฮ้ยเสียงหมาไหนไหนมีเสียงคำรามเหมือนหมาไหนเหมือนมีเลยเราจะต้องปิดช่องอากาศโดยใช้ไขควงด้วยนะเขาบอกอุ้ยเฮ้ยน่ายิ้มฮะเดี๋ยวดูดิโอ้ my god นี่ใครอ่ะพวกนายมีสองคนอยู่ตรงนี้ตายหมดเลยผมถึงบอกว่าผมเห็นหน้ายิ้มแล้วทำไมนายไม่บอกฉันให้มันมั่นใจกันนี้ว่านายเห็นตรงนี้อ่ะก็ผมพูดว่าหน้ายิ้มแล้วคุณก็ชี้บอกศพเฮ้ยตอนนี้ฉันกลายเป็นวิญญาณแล้วฉันจะต้องตามหาประตูสีขาวเพื่อเกิดพวกนายรอฉันก่อนนะเราต้องตามเสียงหัวใจไปเป็นไงบ้างเพื่อนกลับมาแล้วเมื่อกี้เป็นไงพวกนายเจออะไรมาเราเจอหมาคานลงมานี่คานลงมาจากตรงนี้อะนะใช่นี่หมาตัวที่ตะกิดหนีมันอะมันมาไล่ผมอ้าวแล้วผมก็วิ่งหนีมาเจอห้องอะไรก็ไม่รู้มีไอ้นายยิ้มนายยิ้มระวังอย่าไปมองมันอย่าไปมองไหนอะมันไม่เห็นนายยิ้มเลยมันอยู่ในห้องมันอยู่ในห้องสายเคมีมันเห็นเหมือนกันยิ้มเหงื่อระวังนะระวังนะ
นี่ไงเฮ้ยเห็นใครเมื่อกี้เฮ้ยพี่มอไปฉายใครพี่มอมานี่โอเคมานี่เร็วโอ้ยกว่าพวกเราจะตื่นขึ้นมาได้แทบแย่เชียวนายเจออะไรอ่ะนี่เร็วนายมาเจออะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยเสียงอะไรหัวอยู่ข้างหลังด้วยรีบเข้าไปในนั้นก่อนเอ๊ะนี่มันอะไรอ่ะตรงเนี้ยมันมีกระดาษบอกว่าเงาเงาเห็นไอ้เงาสะท้อนนี่ไหมถ้าแบบเรามองผ่านอะไรไปอ่ะแล้วให้เห็นเป็นรูปร่างอ่ะมันอาจจะเกิดอะไรบางอย่างเอ้ยเหมือนเป็นม้านะทิ้งเอ้าม้าม้าเหรออุมาอุซึมิโอ้ my god ข้างหลังมีประตูเราเปิดได้ไหมเราเดินเข้าไปได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทุกคนเข้าไปในประตูเดินเข้าไปได้เลยเหรอแล้วปิดไฟไอตัวสายไฟมาพวกนายเราเจอสิ่งนี้อย่าเสียงดังเดี๋ยวตัวสายไฟก็ได้ยินเราหรอกเราเจอสิ่งนี้ไอเขาอีกไอพวกเมื่อกี้ฉันผิวปากเอาหรอแล้วบอกให้เงียบนั่นโอเคตอนนี้เราเจอไขควงแล้วหนึ่งแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยแล้วก็มีนาฬิกาแต่ที่น่าสนใจก็คือตรงนี้เนี่ยเข็มนาฬิกาหายไปใช่เราจะต้องตามหาเข็มนาฬิกาเพื่อที่จะมาทำเวลาอะไรสักอย่างฉันคิดว่าอันนี้อาจเป็นรหัสผ่านหรือไม่ก็เป็นตัวอะไรที่ใช้ในการเปิดประตูแน่ๆเราต้องออกไปตามหาเข็มนาฬิกาอย่างนั้นสินะโอเคถูกต้องแต่ข้างนอกเมื่อกี้ฉันเห็นมันมีตัวสายไฟอยู่นะนายต้องระวังเดี๋ยวดูให้อุ้ยข้างนอกไฟแดงอ่ะเฮ้ยคุณจะตกใจตัวไม้แหละข้างนอกมันไฟแดงมันจะได้ยินมันได้ดิตัวอะไรตัวสีแดงไอ้สายไฟพี่มายามเข้ามาไหมยาวไปยาวไปเดินอยู่หน้าเลยเดินอยู่หน้าให้มันเดินไปมันเข้ามาในห้องนี้ไม่ได้เพราะว่าห้องนี้มันเป็นห้องพัซโซ่ลับโอ้ยได้ยินเสียงคำรามมาหรือเปล่าแล้วนั่นแล้วถ้าตัวสายไฟมันแก้ปริศนาล่ะมันก็จะเข้ามาได้ไม่คือถ้ามันเข้ามาได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเล่นกันแล้วแหละเกมเนี่ยออกมาคอยดูไฟให้ดีๆอย่างที่ในประวัติของไอ้เจ้าตัวนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดมันมามันจะทำปฏิกิริยาอะไรกับไฟสักอย่างนึงทำให้พวกเราเนี่ยเห็นว่าไฟมันเป็นสีแดงแล้วพวกเราจะได้รู้ตัวก่อนที่มันจะเข้ามาถึงตัวเราทางขวาแดงครับทางขวาแดงทางขวาแดงก็ไปทางซ้ายสิครับเฮ้ยหายแดงแล้วเออกลับมาแดงแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยเดินแถวนี้เหรอเดินทางซ้ายก่อนดีกว่าเฮ้ยมีไอมีไดไอได้ยินเสียงเฮ้ยไดไอเหรอโอเคไปละเฮ้ยเขาด้วยอย่าเจ็บปวดนี่เราเข้าเถอะเราเจอสมบัติเจ็บปวดทำไมอ่ะเราได้แบบเราได้นมมา2ขวดอ่ะนะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของกันก่อนไหมเราจะได้แบ่งของกันตอนนี้ในตัวฉันมียาแอลมอนแล้วก็วอลกี้ทอกกี้กับไฟฉายอ่ะใครไม่มีแอลมอนบ้างผมมีขวดนึงอ่ะงั้นทําไมเอาผมไป1ขวดเอาหูไปกินใครจะกินหูมั่งฉันกินหูฉันชอบหูบางครั้งฉันก็ชอบกินหูหมูป่ะอุ๊ยหลอดไฟแตกเฮ้ยเรารีบเดินเถอะเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงหลอดไฟแตกอะไรพี่หมอหน้ายิ้มหน้ายิ้มผมเจอหน้ายิ้มตอนดับเพลิงมันไม่ให้ออกเลยเดี๋ยวนะเข้าตู้ถ้าเจอหน้ายิ้มเมื่อกี้ฉันเห็นนะว่าพวกนายทุกคนแบบว่าดูเหนียมอายมากอะมันไม่อยู่แล้วโอเคครับโอเคแน่นะเราต้องเก็บสเตอร์มิน่าไว้สำหรับวิ่งหนีไอตัวสีดำนะรู้ป่ะมาทางนี้ดีกว่าโอ้ห้องโล่งครับมีล็อกเกอร์ห้องนี้มีตู้เยอะนะเนี่ยข้างหน้าตรงนั้นนี่พี่โมข้างหน้าตัวนี้ประตูเปิดเลยว้าวมีกล่องสมบัติด้วยแต่ว่ามันถูกล็อกด้วยกุญแจเอ้ยฉันตกใจเสียงเหมือนมอนสเตอร์คำรามเราขออันนึงขอยาแก้ปวดหน่อยรหัสกี่หลักครับจำไว้ด้วยรหัสกี่หลักสี่หลักครับเป็นตัวเลขโอเคคอยระวังดีๆนะบางทีไอช่องอากาศอาจจะเปิดก็ได้มันมีนี่ด้วยแจกกันอะแจกกันกระดอกไม้เฮ้ยตรงนี้เป็นกระดาษอะเพื่อนดอกไม้ตั้งโดกระดาษเหรอแจกกันเขาบอกว่าบางทีอาจจะมีอะไรที่สามารถทำให้มันแตกได้อะอะไรอะแต่ว่าด้วยมือเปล่ามันก็คงไม่ไหวอะเราต้องหาอะไรมาทุบเราใช้หัวพี่กิตได้ไหมพี่กิตหัวแข็งเฮ้ยฉันคิดว่าได้นะไม่ได้เราไม่มีคาคิจ
จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้แค่นี่ก็ได้นะไฟฉายของเราอ่ะเอออุ้ยอะไร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 ลูกตาไอ้เก็บไว้ก่อนฉันว่าพัซเซอร์วันนี้อาจจะให้เราเอาพวกอวัยวะต่างๆเนี่ยเอาไปประกอบเป็นหน้าคนก็ได้โคตรสยองเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเข้าแล้วเฮ้ยเสียงอะไรเดินอยู่หมดอ่ะเฮ้ยๆๆใช่เหรอเฮ้ยเสียงหมามาเสียงหมามาบ้านะเฮ้ยยังอยู่หูกูไม่เห็นมันอ่ะเฮ้ยแต่เราอย่ามองมันไปแล้วไกลๆอ่ะงั้นผมไม่อยากดูแล้วผมให้แป้งนำดีกว่าโอเคมาฉันเองอมรเออเรามองบ่อยแล้วอ่ะพวกนายนี่ค่อนข้างขี้กลัวเลยทีเดียวนะเดี๋ยวฉันจัดการเองไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ฉันจะสู้มันอีเฮ้ยตามแสงไฟมาดีกว่ามาตรงนี้มันเป็นทางเดิมนี่ที่เราไปมาที่เราเจอหน้ายิ้มเราตายอ่ะมันจะมีทางไปต่อนะข้างหน้างั้นเราไปฝั่งตรงข้ามปะโอ้ยโอ้ยน่ายิ้มด้วยโอ้น่ายิ้มไล่มาน่ายิ้มไล่มาลาก่อนเพื่อนมนุษย์ว้าวมาวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้อย่าทำผมอีวาเกเมอร์อีสเดดครับโอ้แล้ววิ่งไม่ได้มันไปแล้วครับโอเคโอเคผมเจอประตูแล้วอยู่ใกล้มากดูเหมือนว่าผมเฝ้าศพอยู่พวกเพื่อนๆจะตายแต่เรายังรอดเรายังพอที่จะหาเบาะแสต่างๆในการที่จะออกจากที่นี่ได้อยู่โอ้ตายได้10ครั้งนะคุณไม่น่าเลยพวกเราเฮ้ยทุกคนอะไรอะไรฉันไม่อยากจะเชื่อตาตัวเองเลยว่าข้างหน้าของฉันคือศพพวกคุณอยู่ไหนกันเนี่ยมีศพเรียงกัน9ศพอยู่ในนี้อ่ะพวกคุณผิวปากกรอู้ตามฉันมานอกจากจะเจอศพแล้วฉันยังเจอกับท่อระบายอากาศที่ถูกเปิดอย่างถาวรกับมือคนโอ้ my god มีมือคนมีน้ำแอลมอนอยู่แล้วก็อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นจดหมายเกี่ยวกับศพเขาบอกว่ามันมีศพที่ตายอยู่ตรงนี้เนี่ยและเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินตะกิดเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะสวยแล้วผมหาแป้งอยู่พวกคุณสวยแล้วไฟสีแดงมันมาตรงนี้เฮ้ยตะกิดมานี่ตะกิดมานี่อย่าเพิ่งไปทางนั้นมันเพิ่งผ่านหน้าตู้ไปโอ้ยกอดโอเคอุ้ยหน้ายิ้มทุกคนว่าไงเมื่อกี้ฉันเดินมาตรงนี้แล้วมันมีไฟสีแดงอ่ะมันเดินผ่านไปแล้วใช่ไหมมันอยู่แถวนี้ดิมันอยู่แถวนี้พี่โมอ่านหน่อยเมื่อกี้ฉันระแวงเกินไปเนี่ยนะจดหมายตรงนั้นอะแถวนี้เขาบอกว่าไอ้พวกศพเนี่ยเป็นคนที่ในห้องในห้องลบไปยังมันมาแล้วนั่งไว้โอ้โหไฟแดงตามมาติดไปแล้วเสียงคำรามที่คุ้นเคยเฮ้ยโอ้ยอยู่ไอ้บนเนี่ยมีคนอยู่ครับมีคนอยู่ครับใครอยู่ข้างในก็ไม่บอกไม่ได้หนูเองผมตายรอบที่สามโอ้ยอยู่ไอ้บนเนี่ยโอเคผมอ่านจดหมายนี่เสร็จแล้วเขาว่าไงบ้างพี่โมเขาบอกว่าศพของคนที่เนี่ยอวัยวะพวกเขาหายไปแล้วเราจะเจอได้แบบตามอยู่ในสถานที่นี่แหละเมื่อกี้เราเจออะไรนะหูลูกตาใช่ไหมใช่ฉันเจอแขนด้วยเออแต่ว่าถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราต้องไปหาเทปวิดีโอมาดูแต่ทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยฉันเหมือนประสาทหลอนยังไงก็ไม่รู้มองไปทางไหนก็กลัวไปหมดฉันคงจะต้องกินยาทำให้ประสาทของฉันเนี่ยมันกลับมาดีดังเดิมโอเคหายดีละกลับไปหาพี่โมกันเราเจอหน้ายิ้มอยู่อ่ะพี่โมจะอยู่แถวๆศพนะใช่หน้ายิ้มหน้ายิ้มมันดักห้องศพครับไปแล้วกลับมากลับมาเร็ว
เฮ้ยนายยิ้มดักแป้งทางนู้นเรามาที่บางนี้เร็วมาเร็วมาเร็วทุกคนมาเร็วรู้สึกมันจะเล็งนะสวัสดีแต่ในห้องศพไม่มีอะไรแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวนะลูกตาเมื่อกี้ใครเก็บอ่ะผมตอนนี้อุปกรณ์ที่อยู่กับฉันมีแค่หูกับแขนเท่านั้นอ่ะเราดรอปของไว้แถวนี้ก่อนได้ไหมถ้าดูจากตรงนี้แล้วอุ้ยมีชื่อบอกด้วยใช่เนี่ยตรงเนี้ยเขียนว่าโจนาธานเอ๊ะแสงแดงๆทุกคนเราไม่ควรอยู่ในนี้นานนะเราต้องรีบทำภารกิจใช่ตรงนี้ก็ต้องการรหัสผ่านด้วย4ตัวเพื่อที่จะเข้าไปด้านในพี่โม่มีจดหมายตัวนี้ด้วยครับอ๋อเขาบอกว่าดูที่ศพดีๆมันจะเจอโค้ดลับเฮ้ยฮะแค่แบบต้องดูที่เลือดดูที่เลือดเหรอโอ้โหดูไงวะเนี่ยโอ้โหนั่นดิลองเอาไฟฉายส่องที่ศพดูดูที่เลือดจะเจอโค้ดลับที่ศพอ๋อมันมี9ปุ่มเหมือนกันนี่อ๋อศพ9ศพเหรอฉันลองดูศพทุกศพก่อนศพนี้ไม่มีไฟสีแดงอ้าวก็เปิดแล้วนี่คุณศพนี้ก็ไม่มีเอ้าเอ้าทำถูกแล้วแต่พี่ชายพี่โม่เปิดได้แล้วมันดังแบบนี้ค้อนเฮ้ยค้อนแสดงว่าเราทำลายใจกันได้แล้วดิใช่นี่ป่าวนกใครผิวผักกดผิดผมกดผิดขอโทษงั้นฉันขอเก็บยาหน่อยนะยาฉันหมดละตอนนี้เราเปิดตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้อุปกรณ์เป็นค้อนมาซึ่งค้อนนี้เนี่ยน่าจะเอาไปทุบใจกันอย่างแน่นอนทุกคนจำห้องใจกันได้ปะได้ต้องตรงนั้นแหละไปถ้าฉันจำไม่ผิดนะมันต้องออกจากตรงนี้ก่อนแล้วก็เป็นห้องเอ้ยนี่อะไรอ่ะทุกคนห้องกระจกอ่ะดูดิกระจกดูเหมือนว่ามันจะมีอีกฝั่งนึงที่พวกเราไปไม่ได้เห็นปะโอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยนายยิ้มนายยิ้มเอ้ยฉันเห็นละหลบมาวิ่งไปให้ไกลที่สุดครับเฮ้ยทุกคนฟันว้าวไม่ตามมีนิ้วด้วยนิ้วเดี๋ยวใครเก็บฟันอ่ะพี่กี่เก็บนิ้วเอาใครเก็บนิ้วไปแล้วเอาไม่เป็นไรยาเต็มเลยเนี่ยอย่าลืมเก็บยาด้วยทุกครั้งที่พวกเราเจอพวกสัตว์ทดลองพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ประสาทของพวกเรามันป่วยลมแล้วก็จะหลอนขึ้นเรื่อยๆนอกจากเราจะเจอตู้ที่เต็มไปด้วยอวัยวะของมนุษย์แล้วฝั่งนี้ยังเป็นทางตันครับไม่มีแล้วมีแค่ตู้แปลกๆที่น่าจะเข้าไปด้านในได้แค่นั้นเองอ่ะเราต้องไปทางนั้นแหละเฮ้ยของได้เปิดพี่โม่ว่ามันมีวิดีโอลับด้วย VHS tape เฮ้ยอันนี้แหละเทปอันนี้แหละผมยิบละทุกคนมีพิชานี่ด้วยวงเวียนเฮ้ยวงเวียนบ้าอะไรนี่มันเข็มนาฬิกาทุยเข็มนาฬิกาเหรอต้องเก็บดิเข็มนาฬิกาเก็บดิทุกคนแล้วตรงนี้ฮะมันมีโน้ตบอกว่าครับตี 1:25เท่ากับว่าเราต้องเอาเข็มนาฬิกาไปใส่แล้วปรับเวลาเป็น1นาฬิกา25นาทีโอ้โหอีซี่อ่ะเออมันทำอะไรก่อนดีกว่า0125ปะเรากลับไปที่ห้องนาฬิกาก่อนตอนนี้พวกเราทั้งหมด4คนจะว้ายแดงปิดประตูดิปิดประตูไม่กินเอาล่ะเข้าแถวยืนหน้าฮะใครโดนก่อนเดี๋ยวผมโดนก่อนเองสวัสดีออกมาเลยครับเมื่อเราได้ของทุกอย่างมาหมดแล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องกลับไปที่ห้องของนาฬิกาที่มีรูปปั้นม้าเพื่ออะไรเพื่อที่จะปรับเป็นตี 1:25 โอเคสีแดงหายไปแล้วหายเหรอผมยังเห็นอยู่เลยอะแดงฉันว่ามันอยู่ระแวกห้องนี้เนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ห้องนี้นะเฮ้ยมันแดงตรงนี้แดงจัดเลยนะอ๋อโอเคหน้ายิ้มมีหน้ายิ้มอยู่แล้วนะหน้ายิ้มผมว่าถ้าทางที่เราจะไปอ่ะหน้ายิ้มแล้วมาดักอ่ะผมว่าเราไปถูกใช่เอานะยังยิ้มอยู่ปะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วแต่แดงโอ้แดงโอ้ไปห้องนี้แล้วฉันเจอทีวีฉันเจอห้องทีวีเอ้านายนายพักก่อนเหรอเราไปดับแล้วอ่ะมีคนกินยาด้วยผมกินที่นั่นมันไม่เดินมาหาฉันที่ห้องทีวีอ่ะฉันรู้แล้วว่าเราต้องใส่เทปที่ไหนพี่โม่ตรงนี้เองเดี๋ยวแล้วใส่เลยได้ไหมไม่ได้ครับมันบอกว่ามันเปิดไม่ติดเอ้า
แสดงว่าอาจจะต้องไปหาห้องไฟอะไรสักอย่างนึงก่อนที่จะเปิดวิดีโอนี้อ่ะงั้นเราไปนาฬิกาก่อนเราไปนาฬิกาก่อนป๊าปๆตีหนึ่งยี่สิบห้านะใช่ใช่หนึ่งยี่สิบห้าห้องม้าอยู่ไหนจ๊ะกุ๊กกุ๊กเอ้ยเสียงอะไรอ่ะม้าอะไรร้องกุ๊กกุ๊กอุ้ยแดงแดงแดงทางซ้ายแดงแดงอ้อมไปครับอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปโอเคเราต้องนี่ฉันยังไม่เคยเจอตัวหมาเลยอ่ะมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยพวกนายหลอกฉันปะเนี่ยอย่าเจอดีแล้วเออนายอยากเจอหรออะไรมันก็มีวิธีการอยู่ไม่ใช่เหรอว่าถ้าเกิดว่าพวกเรามองหน้ามันมันจะไม่เข้ามาหาเราอ่ะนายเคยดูฟูลเมทัลอะไซมิสหรือเปล่าล่ะหน้าตาเป็นแบบนั้นเลยเหรอตอนนี้เราถ้าเราเจอแจกันแล้วก็เอาแจกันก่อนแต่ถ้าเราเจอไอ้เจ้าตัวนั้นก็เอาก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ห้องรังสีอันนี้ห้องรังสีไอ้นี่ไงเจอแล้วห้องม้าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเข้ามาโลดพี่หน่อยขายพี่หน่อยขายพี่หน่อยอืมปิดป่ะเข้ามาโอเคครับเข็มนาฬิกามาใส่เลยครับตีหนึ่งยี่สิบห้าใส่เข้าไปใช่เข้าไปนี่เนี่ยโอเคต้องหมุนข้างหลังหมุนข้างหลังหมุนข้างหลังหมุนเลยครับใช่ใช่ตีหนึ่งยี่สิบห้าเดี๋ยวฉันดูให้ไปยังตีสองแล้วไปแล้วไปแล้วอันนี้ตีสองเลยเลยเลยไปอีกวนไปวิ่งวน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 อันนี้มันซ้ายอ่ะคุณซ้ายอ่ะโอเคโอเคโอเคเข็มยาวยี่สิบห้าเลยเข็มยาวเข็มยาวปึ๊บอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยอีกทีนึงนี่มันหมุนลำบากเฮ้ยเฮ้ยมีตัวอะไรสักอย่างนึงมันออกมาจากไอ้นั่นแน่นอนอ่ะเสียงแบบโอ้โหอีกทีนึงตะกิบฉันได้ยินเสียงหมาพอจบจบจบไม่คิดฉันได้ยินเสียงหมาฉันเชื่อว่ามันมีหมาอยู่ที่นี่ช่างหมามันก่อนใช่ไหมนายอยากเจอหมาเหรอเอ้ยไม่มีแฮะพอแล้วพอแล้วพอแล้วได้แล้วได้แล้วฉันอาจจะแค่ตาฝาดเย้อะไรอ่ะมีโค้ดอยู่หลังรหัสคือ3820โอเค3820แต่ระวังนะฉันได้ยินเสียงหมาอยู่ข้างนอกนั่นน่ะเดี๋ยวเราน่าจะลงมาจากข้างบนเฮ้ยทำไมฉันออกไปไม่ได้อ่ะโอเคมีชาโม่อยู่หนึ่งล่างไม่มีซ้ายนี่ไม่มีหรือเราจะไปแจกันก่อนฉันว่าไปใส่ล็อกพีก่อนดีกว่ามันอยู่ใกล้แค่นี้เองล็อกพีมันอยู่ห้องแจกันไงนี่ตรงนี้ฉันอยากเจอหมาเพื่อนฉันอยากเลี้ยงหมาเฮ้ยหมาคุณต้องมองหน้ามันมองหน้ามันอย่าเพิ่งวิ่งวิ่งก่อนมองหน้ามันแล้วค่อยค่อยค่อยเลี้ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมหน้ามันเหมือนหน้ามันเหมือนคนแก่แบบนั้นโอ้ยมันเข้ามาได้ด้วยอ่ะที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยกินแล้วผมกินยาก่อนแล้วขอกินยาก่อนพี่โบตอนนี้ฉันสติหลอนมากเลยกินยากินยากินยาโอเคผมอยู่ในประตูเดียวเฮ้ยแล้วมันไม่ไปประตูเราสักทีอ่ะโอ้โหขอโทษทีนะฉันว่าช็อตนี้โคตรหลอนโอ้โหไม่ออกเฮ้ยจะไปงงจริงๆเลยอุ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะทำไงดีแป้งเราไฟฉายฟาดได้ไหมเอาคอตีมันได้ไหมเดี๋ยวผมล่อให้เปล่าเออคุณต้องล่ออ่ะหรือเราวิ่งฝ่ามันไปเลยเฮ้ยไม่เอาพี่กินดอนตะกี้ไปแล้วค่ะเฮ้ยอะไรผมก็โดนหมากัดไปแล้วครับมันไปแล้วครับเมื่อกี้ฉันเหมือนได้ยินเสียงใครโดนหมากัดแบบแกรกแกรกอุ้ยโอ้ยอีอุ้ยอีอีอาโอเอไอเองอุ้งโอเคผมเข้าตู้เรียบร้อยมันเข้าทันรอมันเดินไปฮะมันเดินประเด็นคือพวกมันจะแวะเวียนกันมาทุกตัวไม่ได้นะแล้วประเด็นคือห้องมีทางออกทางเดียวเฮ้ยแล้วเราเอาไงนะหมามันวนเวียนอะหมามันวนเวียนก็จริงแต่ว่าฉันว่ามันจะขึ้นไปเอ้ยน่ายิ้มมั้ยไหมน่ายิ้มมั้ยน่ายิ้มสวยแล้วไงฉันหลอนอ่ะกินยากินยากลับมาห้องเมื่อกี้ได้ไหมนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาปิดเร็วมาปิดเร็วมาปิดเร็วมันไปแล้วเร็วฉันอยากเห็นตอนมันเอ้ยน่ายิ้มมั้ยนะหันหน้าเข้าหากำแพงเลยครับตัวน่ายิ้มมองแม้แต่นิดเดียวก็ไม่อยากจะมองแต่หมามาโอ้ยหมามันกัดฉันอยู่อ่ะฉันเหนื่อยแล้วด้วยมีอะไรอย่างได้ไหมบอกแล้วเอ้ยว่าที่นี่ทินพี่ฟุตฟิต
อยู่ดีๆก็มากัดเฉยเลยโอ้ยเจ็บจนเลือดอาบไปหมดแล้วมันไปหรือยังเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ผมกลับมาห้องโถงละคุณจะเข้าไปทำไมมันไม่อยู่แล้วครับออกมาเลยหรือว่าเราไปปิดทางออกทางเข้ามันมันเลยมันมาแป้งเข้าห้องไอ้มันจะกัดฉันอีกแล้วโมโหเหรอประเด็นคือฉันรู้แล้วมันเล็งฉันอยู่มันจ้องจะเล่นงานฉันคือแป้งเปิดประตูปั๊บแม่งวิ่งมาเลย